เช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมพอได้มาดูแบบบ้านใหม่ๆแล้วก็ทำให้กุลเนี่ยอยากจะแต่งบ้านใหม่ขึ้นมาเลยล่ะค่ะแต่ว่าก็ไม่รู้จักในเรื่องของทิศทางลมร่มเงาไม้นะคะว่าจะต้องดูต้องออกแบบยังไงไหนจะเรื่องของฮวงจุ้ยต่างๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะกุลก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตอนสายๆเนี่ยกุลจะไปหาผู้รู้เรื่องนี้เลยค่ะและสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่สนใจเรื่องนี้แล้วก็กำลังจะแต่งบ้านใหม่เนี่ยต้องติดตามชมเลยนะคะฮวงจุ้ยเนี่ยค่ะมันคืออะไรกันแน่คะแล้วมันจะส่งผลกับชีวิตประจำวันของคนเรายังไงบ้างคะภาษาจีนฮวงก็คือลมจุ้ยก็คือน้ำฉะนั้นฮวงจุ้ยคือการดูเชฟภูมิรอบข้างที่มีผลกระทบกับตัวเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของถนนหนทางที่มองเห็นรูปรักษ์หรือตึกรามบ้านช่องแม่น้ำกับฮวงก็คือกระแสคลื่นที่มองไม่เห็นรูปรักษ์ก็คือเรื่องของดวงดาวซึ่งต้องใช้หลอกแกนี่คือจานถ้าไปดูฮวงจุ้ยต้องมีจานเข็มทิศซึ่งตรงนั้นจะมาการคำนวณเรื่องดวงดาวคือเรื่องของอิทธิพลของห่วงก็คือกระแสขึ้นที่มองไม่เห็นรูปลักษณ์ส่วนนี้เราก็ต้องไปยืนมองดูที่ถนนสามแยกพุ่งเข้าใส่ไหมโค้งตวัดไหมภูเขาเอ่ยแสงแดดเอ่ยสายลมพวกนี้คือเราบางอย่างจะเห็นเป็นภาพลักษณ์ที่มองเห็นรูปลักษณ์การดวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สัมผัสด้วยประสาททั้ง5คือตามองเห็นสุสานหน้าบ้านดีไหมไม่ดีกลิ่นกลิ่นเบนโผศพกลิ่นโรงงานกลิ่นน้ำเน่าดีไม่จมูกเห็นไหมหูกองแกงกองแกงปิน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 โอตายแถวนี้โอตายแล้วอยู่แล้วมีสุขเลยนะปากอาหารการกินหาทีนะโอตายขับรถเป็นไกลแค่ไหนหาการกินลำบากฉะนั้นตรงนี้เนี่ยคงชื่อคือการดูเชฟภูมิพวกนี้ไม่ใช่มาแขวนขุยแขวนละคังตั้มใบไต่ติงต้องรั่วจะมานั่งอะไรบางอย่างซึ่งมันไม่ถูกหลักและที่เขาบอกว่าถ้าฮวงจุ้ยของบ้านไม่ดีเนี่ยมันต้องทุบต้องรื้อต้องทำใหม่หมดเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะมันอยู่ที่คุณเจอคนไหนที่เขาเรียนรู้ลึกซึ้งแค่ไหนฮวงจุ้ยไม่ใช่ต้องทุบรื้อหมดทุกเรื่องแต่บางอย่างยอมรับว่าบางครั้งต้องทุบรื้อเพราะมันก็ไปหาหมอโรคนี้กินยาก็หายโรคนี้ต้องผ่าตัดยอมรับว่าบางเรื่องบางราวต้องทุบรื้อไม่แต่ถ้าไม่จำเป็นจริงแสที่เรียนหลักวิชามาถูกต้องเขาจะไม่ค่อยทุบรื้อก็ปรับภายในแทนการหาสินแสเนี่ยเราก็ต้องมีกฎเกณฑ์ในการหาสินแสเราต้องรู้ที่มาที่ไปว่าสินแสคนที่เรียนมาจากไหนนะสำนักไหนอาจารย์เขาเป็นใครมีชื่อเสียงมีผลงานไหมสินแสคนนี้เคยดูให้ใครบ้างดีไม่ดีอย่างไรการดูจุ้ยมีมิติเชิงซ้อนหลายเรื่องไม่ใช่ดูแค่แขวนขุยแขวนละครั้งหรือมองนี่อย่างเดียวมันไม่ใช่มันมีการคำนวณหลายเรื่องลงไปแล้วอย่างบางทีที่เขาบอกว่าการแก้ฮวงจุ้ยนั้นจะต้องเอาพวกขลุ่ยพวกกระจกพวกสัตว์ต่างๆไปตั้งไปวางมันช่วยได้จริงหรือเปล่าอะคะฮวงจุ้ยเป็นเรื่องที่การดูเชื้อภูมิสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบกับตัวเราไม่ใช่มานั่งแขวนสัตว์ประหลาดมาเอาหู้มาติดหรือเอาลักษณะบางอย่างที่มาใช้ซึ่งเห็นดูบ้านอาจารย์ที่อยู่ไม่มีเรื่องพวกนี้เลยอาจารย์ก็จัดง่ายๆสบายๆทั้งเป็นสินแสบางคนโอ้มีคนเดินเข้ามาถึงมาดูบ้านอาจารย์ที่มีอะไรบ้างบอกไม่มีคือคงจุ้ยจริงๆไม่ใช่เรื่องพวกนั้นคงจุ้ยถ้าคุยกันยาวมากถ้าคุยให้ได้เข้าใจเป็นสาระจริงๆเพียงแต่บอกได้ว่าเราก็ต้องดูทิศทางตะวันออกตะวันตกอยู่ด้านไหนลมเข้าทางด้านไหนช่องนั้นก็จะเปิดหน้าต่างด้านไหนที่มันแดดเข้าเราก็พยายามทำเป็นห้องน้ำหรือเป็นมุมที่ช่วยกันความร้อนหรือสิ่งระบายอากาศชื้นเป็นห้องครัวอะไรก็ได้แล้วก็ทิศทางหน้าบ้านเนี่ยมันต้องเปิดไม่ใช่ว่าหันหน้าไปประจันกับบางอย่างที่พุ่งเข้าใส่ตลอดเวลาเช่นถนนพุ่งเข้ามาเราก็ไม่ดีโค้งตวัดก็ไม่ดีเหมือนแม่น้ำมันก็ซ่อมไปเรื่อยซ่อมไปเรื่อยอุบัติเหตุเกิดหน้าบ้านบ่อยใช่ไหมมาตายหน้าบ้านอีกแล้วมาตายหน้าบ้านอีกแล้วหรือทางตันนะทางตันปั๊บใครรอดักอยู่หน้าปากซอยยังไงเจอเราแน่เพราะยังไงเราต้องออกแต่ถ้ามีทางอื่นอาจจะออกไปทางด้านโน้นก็เราอู่เราเกี้ยมีทางหลบหนีทางหนีทีไล่เช่นตัวนี้อย่าสร้างความตันให้กับตัวเองก็คือไม่มีทางเดินถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาปั๊บไม่ต้องไปไหนเลยนะหรือว่าลักษณะที่หน้าสูงหลังต่ำหรือหน้าต่ำหลังสูงบางเรื่องอยู่ที่ความเหมาะสมถ้าอย่างที่อาจารย์บอกมาค่ะเรื่องของฮวงจุ้ยเนี่ยมันต้องใช้เวลาเรียนค่อนข้างนานแล้วก็ต้องเรียนจากอาจารย์ที่มีความรู้จริงๆอันนี้อาจารย์เรียนมาจากไหนอะคะพูดตรงๆนะวิชาฮวงจุ้ยอาจารย์เรียนมาอาจารย์กิเลงเหล่าสื่ออาจารย์ต้องสาบานตัวห้ามดูบางอาชีพเช่นบ่อนพวก
พวกโรงฆ่าสัตว์นี่อาจารย์ไม่รับรู้เลยอาชีพที่มันไม่ค่อยชอบมาพากลหรือไม่ถูกต้องตามคุณธรรมเราไม่ดูซึ่งหลักอาจารย์จะไม่มาใช้ตรงนั้นมันแล้วแต่สำนักไหนใครไปเจอมันก็ไปหาหมอไทยโบราณให้สมุนไพรกับไปหมอฝังเข็มที่จีนหมอฝรั่งการรักษาไม่เหมือนกันแต่เป้าหมายในการรักษาเหมือนกันแต่วิธีการไม่เหมือนกันเช่นก่อนที่จะเชิญสินแสของจุ้ยเนี่ยเราต้องรู้ว่าสินแสคนนี้เรียนมาอย่างไหนมีสำนักไหนอาจารย์เขาน่าเชื่อถือแค่ไหนเมื่อกี้ที่พูดแต่แรกแล้วก็ต้องรู้ว่าเวลาไปหาหมอดูเนี่ยอย่าเล่าให้เขาฟังเชิญสินแสของจุ้ยมาดูที่บ้านอย่าเที่ยวเล่าให้เขาหมดในบ้านอย่างนี้เขาเอาเรื่องนั้นมาดูให้เราแต่ถ้าเรามาเชิญมาปั๊บด้วยไปหาหมอดูเนี่ยอย่าไปเล่าอาจารย์ดวงผมตอนนี้เป็นไงหรือถามสินแสบ้านนี้อยู่แล้วเป็นยังไงเขาจะวิเคราะห์ให้ฟังนอนตรงนี้เป็นยังไงนั่งตรงนี้เป็นยังไงบ้านนี้เกิดอะไรขึ้นนะหนามาอยู่บ้านนี้อยู่ดีมีสุขไหมหรือมีปัญหาไหมในระดับหนึ่งมันหาหมอรักษาไข้เขาต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วค่อยมาบอกอาการแล้วค่อยมาให้ยานะครับเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องฮวงจุ้ยที่หลายคนสนใจและหลายคนอาจมีความเข้าใจไปในทางลี้ลับพอได้ฟังอาจารย์ซึ่งเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญมาอธิบายให้ฟังเราก็จะเห็นว่าฮวงจุ้ยเป็นเรื่องของความเกี่ยวพันกับธรรมชาติรอบๆตัวกับคนนี่แหละค่ะโดยที่ต้องจัดการเรื่องของความสมดุลในการใช้ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนั่นเองก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์ให้กับแฟนรายการ Good Day ทำให้มีความรู้ความเข้าใจไม่ถูกคนมาหลอกนะคะ